เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อไปข้อ20คำถามเขาถามว่าข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้โอเคก็คือในเรื่องนี้เป็นการแสดงเหตุผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องโครงสร้างเหตุผลก่อนเนาะแล้วค่อยมาทำข้อนี้กันว่าโครงสร้างเหตุผลเป็นยังไงมีกี่รูปแบบแล้วก็มีสันฐานเชื่อมประโยคอะไรยังไงเนาะก็คือข้อสอบแบบเนี้ยข้อสอบเรื่องเหตุผลจะออกวิชาสามัญทุกปีประมาณปีละ2ข้อนะคะก็เดี๋ยวเรามารู้จักโครงสร้างเหตุผลกันก่อนเนาะเราค่อยมาทำข้อนี้กลับมาทำข้อนี้กันโอเคคือเด็กๆอ่ะน่าจะคุ้นเคยกับการแบบแสดงเหตุผลอยู่แล้วเนาะเพราะเราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ตอนเด็กๆจะเคยเรียนกันเรื่องแบบว่าเรื่องประโยคอะซึ่งแบบมันจะมีสอนใช่ป่ะในประโยคความรวมมันจะมีสันธานที่เชื่อมเหตุและผลเนาะน่าจะผ่านหูผ่านตากันมาแล้วบ้างแต่ถ้าคนที่แบบยังไม่เคยเรียนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอนให้เนาะโครงสร้างเหตุผลเนาะก็คือโครงสร้างเหตุผลก็จะมีสาเหตุถูกปะต้องประกอบด้วยสาเหตุกับผลลัพธ์ซึ่งไอ้คำว่าสาเหตุกับผลลัพธ์เนี่ยก็จะมีซินอนีมของมันสาเหตุก็จะเป็นแบบเหตุสาเหตุข้อสนับสนุนอันนี้สำคัญนะเด็กๆเราเล็บเปลี่ยนสีเราเน้นเป็นสีนี้เนาะคืออันเนี้ยเจอในวิชาสามัญทุกปีข้อสนับสนุนคือเหตุนั่นเองส่วนผลเนาะก็คือเป็นผลลัพธ์แล้วก็ซินอนิมอันสุดท้ายของมันคือข้อสรุปนั่นเองเนาะอันที่เป็นสีที่ต่างจากพวกเนี่ยก็จำไปนะเพราะมันออกทุกปีแล้วในการแสดงเหตุผลเนี่ยมีเหตุมีผลเดียวๆไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวเชื่อมซึ่งเราเรียกว่าสันธานอย่างนี้ซึ่งในโครงสร้างเหตุผลเนี่ยจะมี2แบบเห็นป่ะตามที่เราเขียนก็คือเป็นสันธานที่เชื่อมจากเหตุไปผลกับผลไปเหตุเห็นป่ะลูกศรมันมี2ทางจะมาแบ่งฝั่งกันละกันเนาะสันธานที่เราจะเจอในโครงสร้างการแสดงเหตุผลเนาะจะมีดังนี้เพราะจุดจุดจุดจึงจุด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 ดังนั้นจุด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 จึงจุด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 ก็เลยจุดจุดจุดเนื่องจากจุดๆจึงจุดๆอาจจะแบบเนื่องจากเขากินอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกเขาจึงท้องร่วงอะไรเงี้ยเห็นปะเหตุคือเขากินอาหารที่ปรุงไม่สุกถูกปะผลคือเขาจึงท้องร่วงส่วนผลไปเหตุเนาะก็จะเป็นจุดๆเพราะจุดๆจุดๆเนื่องจากจุด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 ด้วยจุดจุดจุดอันนี้ก็คือเขาท้องร่วงพอกินอาหารที่ปรุงไม่สุกเก็ตไหมเก็ตเนาะก็
ก็คือในโครงสร้างแสดงเหตุผลเนี่ยจะเจอสันธานเชื่อมเหตุเชื่อมผลแบบนี้เนาะทีนี้เรารู้จักตรงนี้กันแล้วเรากลับมาวิเคราะห์ข้อ20กันว่าส่วนไหนเป็นเหตุส่วนไหนเป็นผลเนาะโอเคค่ะกลับมากันที่ข้อ20มาอ่านโจทย์กันก่อนนกนางแอ่นบางชนิดสำรองน้ำลายทำรังเป็นรูปถ้วยติดกับฝาผนังถ้ำตามเกาะในทะเลรังของนกนางแอ่นชนิดนี้มีผู้เก็บมาผลิตเป็นอาหารเสริมราคาแพงที่อำเภอปากพนังมีการสร้างอาคารสูงสำหรับให้นกนางแอ่นมาอาศัยแล้วเก็บรังขายก็คือเท่าที่อ่านมาไม่เจอสันธานถูกปะที่เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลก็คือทริคในการทำข้อสอบแบบนี้ให้น้องๆ อ่านแล้วใส่สันธานลงไปเองแล้วมันจะรู้เองว่าอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลทีนี้มาดูช้อยส์กันเห็นเปล่าเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้เลยว่าเห็นปะซินโนนีมของเหตุคือข้อสนับสนุนซินโนนีมของผลคือข้อสรุปถูกปะแสดงว่าเขาแบ่งบทความที่เราอ่านเมื่อกี้เป็น3ส่วนถูกไหมข้อ1ก็คือเหตุผลผลข้อ2คือเหตุผลข้อ3คือเหตุผลเหตุข้อ4คือผลเหตุผลข้อ5คือผลผลเหตุถูกปะทีนี้เรากลับมาที่บทความแล้วเรามาซอยเป็นส่วนๆตามที่ในช้อยส์แบ่งกันก่อนนกนางแอ่นบางชนิดสำรองน้ำลายทำรังเป็นรูปถ้วยติดกับฝาผนังถ้ำตามเกาะในทะเลตึ๊บนะรังของนกนางแอ่นชนิดนี้มีผู้เก็บมาผลิตเป็นอาหารเสริมราคาแพงตึ๊บที่อำเภอปากพนังมีการสร้างอาคารสูงสำหรับให้นกนางแอ่นมาอาศัยแล้วเก็บรังขายก็คือเป็น3ส่วนแล้วเนาะแล้วทีนี้มาวิเคราะห์กันเลยว่าใน3ส่วนนี้ส่วนใดเป็นเหตุส่วนไหนเป็นผลเขาพูดว่านกนางแอ่นบางชนิดสำรอกน้ำลายทำรังเป็นรูปถ้วยติดกับฝาผนังถ้ำตามเกาะทะเลก็คือในส่วนนี้เขาเล่าว่ามีนกนางแอ่นบางชนิดเนาะเป็นชนิดที่สำรอกน้ำลายและทำรังเป็นรูปถ้วยถูกปะติดกับฝาผนังถ้ำตามเกาะทะเลส่วนที่สองเขาพูดว่านกนางแอ่นรังของนกนางแอ่นชนิดนี้เนี่ยเห็นปะรังชนิดนี้ก็ต้องเป็นรังอะไรรังที่มันเป็นรูปถ้วยถูกปะเนี่ยมีผู้เก็บมาผลิตเป็นอาหารเสริมราคาแพงแสดงว่ามีคนอะเก็บไอ้รังรูปถ้วยเนี่ยมาผลิตเป็นอาหารเสริมราคาแพงใช่ปะต่อไปเขาพูดว่าที่อำเภอปากพนังมีการสร้างอาคารสูงสำหรับให้นกนางแอ่นมาอาศัยแล้วเก็บรังขายเห็นปะเก็บรังเด็กๆคิดว่าส่วนไหนควรเป็นเหตุส่วนไหนควรเป็นผลเดี๋ยวเราลองให้เวลาคิดโอเคยังก็คือเขาพูดว่าเพราะอะไรเพราะรังของนกนางแอ่นเนี่ยเป็นอาหารเสริมราคาแพงคนที่อำเภอปากพนังเนี่ยเลยสร้างอาคารสูงให้พวกนกพวกเนี้ยนกนางแอ่นพวกเนี้ยมาอาศัยแล้วเก็บรังขายเห็นปะเหตุก็คือรังของนกนางแอ่นชนิดเนี้ยเป็นอาหารเสริมราคาแพงคนเลยสร้างอาคารสูงให้นกนางแอ่นมาอยู่เพื่อเก็บรังขายแสดงว่าส่วนที่2อ่ะเป็นเหตุใช่ปะที่ทำให้เกิดผลคือส่วนที่3แล้วส่วนที่1อ่ะเด็กๆคิดว่าส่วนที่1คืออะไรมันเชื่อมโยงกับตรงไหนอะไรยังไงนกนางแอ่นบางชนิดสำรอกน้ำลายถูกปะทำรังเป็นรูปถ้วยติดกับฝาผนังถ้ำตามเกาะทะเลคือเขาเล่าว่ามันมีนกนางแอ่นบางชนิดใช่ปะที่สำรอกน้ำลายอ่ะเป็นรัง
แล้วทำรังเป็นรูปถวายถูกปะอืมแล้วเห็นปะส่วนที่สองเขาพูดว่ารังของนกนางแอ่นชนิดนี้ก็คือชนิดที่ทำรังเป็นรูปถวายอ่ะเออเป็นอาหารเสริมราคาแพงแสดงว่าส่วนที่1กับส่วนที่2อ่ะไปด้วยกันแสดงว่าส่วนที่1อ่ะเป็นเหตุเหมือนกันอืมคือเราอาจจะเชื่อมส่วนที่1กับส่วนที่2อ่ะด้วยเพราะที่ความมันที่มันเป็นเหตุเหมือนกันใช่ปะเราจะเชื่อมด้วยสันธานที่แสดงความคล้อยตามกันเช่นนกนางแอ่นบางชนิดสำลักน้ำลายแล้วทำรังเป็นรูปถ้วยติดกับฝาผนังถ้ำตามเกาะทะเลและรังของนกนางแอ่นชนิดนี้จึงเอ้ยขอโทษค่ะและรังของนกนางแอ่นชนิดนี้มีผู้เก็บมาผลิตเป็นอาหารเสริมราคาแพงที่อำเภอปากพนังจึงเห็นปะจึงเป็นอะไรเป็นสันธานแสดงความเป็นเหตุเป็นผลเห็นปะที่เราบอกแต่แรกให้เติมสันธานลงไปจึงมีการสร้างอาคารสูงสำหรับให้นกนางแอ่นมาอาศัยและเก็บรังขายเพราะฉะนั้นในข้อนี้ต้องตอบว่าเหตุผลทีนี้เรามาดูช้อยส์กันว่าตอบข้อไหนเหตุผลไม่ใช่ถูกปะเหตุผลใช่เช็คตอบข้อ2นะคะข้อนี้ต้องตอบว่าเหตุผลหรือข้อสนับสนุนข้อสนับสนุนแล้วก็ข้อสรุปเนื่องจากอะไรเนื่องจากนกรังของนกนางแอ่นชนิดนี้ทำไมเป็นอาหารเสริมราคาแพงถูกปะมีคนเก็บมาทำเป็นอาหารเสริมราคาแพงที่อำเภอปากพนังเนี่ยจึงมีการสร้างอาคารสูงเพื่อให้นกนางแอ่นชนิดนี้มาอาศัยและเก็บรังขายถูกปะเข้าใจนะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่ข้อ21เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลังเลยอ่ะ